อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมาท์มอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็กลับมาพูดถึงแบมแบมกันอีกครั้งนึงหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงรายการของแบมแบมอย่างบ้านแบมซีซั่นที่2แล้วก็แขกรับเชิญคนแรกที่มาในคลิปนี้ก็คือวาซานั่นเองแถมทั้ง2ยังได้มีการมาพูดคุยแล้วก็เปิดเผยความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนอย่างทั้งรู้จักกันได้ยังไงเป็นเพื่อนกันได้ยังไงแล้วก็เรื่องราวต่างๆระหว่าง2คนนี้อย่างแบมแบมแล้วก็วาซานะครับและในคลิปนี้เราก็อยากจะมาแชร์โมเมนต์อีกโมเมนต์นึงที่เกิดขึ้นในคลิปของบ้านแบม EP ที่1ซีซั่นที่2ซึ่งมีอยู่ในช่วงนึงนะครับแบมแบมได้พูดเอาไว้ว่าวาซาเคยช่วยชีวิตผมไว้1ครั้งหลังจากที่วาซาได้ยินคำนี้จากแบมแบมถึงกับหัวเราะเกือบน้ำพุ่งออกมาจากปากเลยแล้วหลังจากนั้นวาซาก็ขอเริ่มเล่าเรื่องราวตอนนั้นด้วยตัวเองนะครับวาซาได้พูดเอาไว้ว่าตอนนั้นฉันอยู่ที่ห้องแล้วมีโทรศัพท์ดังเข้ามาซึ่งเป็นแดนเซอร์ที่ทำงานกับฉันค่ะเป็นแดนเซอร์ทีมเดียวกันที่ทำงานกับคุณแบมแบมด้วยเธอได้พูดต่อเอาไว้ว่าแดนเซอร์ปลายสายเขาได้พูดเอาไว้บอกกับฉันว่าช่วยไปที่บ้านคุณแบมแบมได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้คุณแบมแบมติดอยู่ที่ระเบียงรบกวนไปช่วยคุณแบมแบมหน่อยแถมแดนเซอร์คนนั้นยังให้รหัสบ้านของคุณแบมแบมมาให้กับฉันอีกด้วยค่ะฉันเลยเดินตรงไปที่บ้านของคุณแบมแบมแล้วก็กดรหัสตามที่แดนเซอร์คนนั้นบอกหลังจากนั้นก็เดินตรงไปที่ห้องนอนของคุณแบมแบมซึ่งในจังหวะที่ทางวาซาแล้วก็แบมแบมได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสองก็หัวเราะไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับจังหวะชีวิตเรียกได้ว่าบังเอิญก็ได้เพราะว่านั่นคือครั้งแรกที่วาซาได้ไปบ้านของแบมแบมทำให้ทั้งสองได้รู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันมากขึ้นนะครับวาซาก็ได้เล่าต่อนะครับว่าเธอก็ได้เดินตรงไปที่ระเบียงแล้วก็เปิดระเบียงให้กับแบมแบมที่อยู่ด้านนอกระเบียงแถมเธอยังบอกว่าตอนนั้นแบมแบมยังตัวสั่นงึ่งคงจะเป็นเพราะกลัวแน่ๆซึ่งตรงนี้แบมแบมถึงกับหัวเราะออกมาแล้วก็ขออธิบายเพื่อแก้ข่าวนะครับแบมแบมได้เล่าเอาไว้ว่าความจริงแล้วที่ผมติดอยู่ตรงระเบียงเพราะว่าผมออกไปย่างเห็ดเองนะครับซึ่งหลังจากที่แบมแบมอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้วาซาถึงกับหัวเราะออกมาอีกครั้งเพราะว่าวาซาก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตอนนั้นแบมแบมกำลังปิ้งเห็ดไม่ใช่ว่าออกไปอยู่ระเบียงจนระเบียงล็อกนั่นเองแถมแบมแบมยังพูดต่อเอาไว้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้เห็ดมาเลยอยากจะทานเลยเอาออกไปย่างที่ตรงระเบียงไม่อยากให้ห้องมันมีกลิ่นแต่ในตอนนั้นประตูดันล็อกเองซึ่งผมก็ไม่รู้พอรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ย่างเห็ดเสร็จแล้วแล้วกำลังจะเข้าห้องซึ่งมันเปิดไม่ได้ผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องโทรหาแดนเซอร์เพื่อช่วยวานเขามาเปิดประตูให้หน่อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคุณวาซาครับที่เข้ามาเปิดซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีที่แบมแบมเอามือถือออกไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็คงต้องนั่งหนาวอยู่นอกระเบียงทั้งคืนแน่ๆและนี่ก็เป็นอีกโมเมนต์สุดน่ารักอีกโมเมนต์นึงนะครับที่แบมแบมแล้วก็วาซาได้มาพูดเอาไว้ในรายการบ้านแบม EP ที่1หากเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูคลิปบ้านแบม EP ที่1แล้วเราชอบใจในช่วงไหนก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแถมแวะมาฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือปรากฏการณ์แบมแบมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเพราะว่าแบมแบมได้สร้างสถิติใหม่นะครับเป็นศิลปินเกาหลีชายเดี่ยวคนแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในสเตเดียมกลางแจ้งที่เมืองไทยได้สำเร็จนะครับแล้วก็สามารถโซลเอาท์บัตรไปมากกว่า 20,000 กว่าใบภายใน1วันสำหรับคอนเสิร์ต The First World Tour Area 52 in Bangkok นั่นเองหากใครที่สามารถกดบัตรทางเราก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าบัตรนั้นโซลเอาท์ไวมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแวะมาแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างแบมแบมแล้วก็วาซาในรายการบ้านแบมและสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง